ปิยบุตรลั่นไม่มีอะไรที่ก้าวไกลต้องเสียใจที่การเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้วปิยบุตรลั่นไม่มีอะไรที่ก้าวไกลต้องเสียใจระบุต่อไปนี้คือการต่อสู้ระหว่างอดีตกับอนาคตชี้ตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันนี้การเมืองไทยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อวันที่2สิงหาคม2566ภายหลังพรรคเพื่อไทยแถลงยกเลิก MOU 8พรรคร่วมและจะไปจัดตั้งรัฐบาลเองโดยไม่มีพรรคก้าวไกลนั้นนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพรรคก้าวไกลต้องเสียใจไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพรรคก้าวไกลต้องเสียหน้าไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพรรคก้าวไกลต้องท้อแท้สิ้นหวังและไม่มีอะไรที่พิธาชัยธวัฒน์และพรรคก้าวไกลต้องคลางแคลงสงสัยว่าตนคิดผิดพวกเขาต่างหากที่ต้องเสียใจที่มองสถานการณ์ระยะสั้นพวกเขาต่างหากที่ต้องเสียหน้าตอบใครไม่ได้แม้กระทั่งตอบใจตนเองต้องแก้ปัญหาในสิ่งที่พูดไปแบบวัวพันหลักพวกเขาต่างหากที่ต้องท้อแท้สิ้นหวังไม่รู้ว่าในอนาคตจะชนะก้าวไกลได้ด้วยวิธีไหนจะยุบจะตัดสิทธิอย่างไรก็ฆ่าความคิดไม่ตายสังคมเปลี่ยนความคิดจิตใจคนเปลี่ยนนักการเมืองและพรรคการเมืองต้องขยับตามถ้าไม่นำมวลชนอย่างน้อยก็ต้องเคียงข้างกับความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหนทางพิสูจน์ม้าและเวลาพิสูจน์คนใครถอยและใครทนพิสูจน์ได้เมื่อภัยมาดีเสียอีกที่การเมืองไทยได้ขีดเส้นใหม่แบ่งใหม่ชัดเจนต่อไปไม่ใช่สงครามสีเสื้อไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างพรรคแต่คือการต่อสู้ระหว่างอดีต VS อนาคตอดีตแบบทศวรรษ2520ขยับทีละคืบไปสู่ทศวรรษ40กับอนาคตแบบใหม่ที่ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศร่วมกันกำหนดเข็มนาฬิกาเดินหน้าต่อให้ใครหยุดเข็มนาฬิกาไม่ให้เดินอย่างไรมันก็จะเดินต่อไปขอจงยืนตรงอย่างทรนงองอาจเดินหน้าสู้ต่อภัยทั้งปวงต่อสู้ตามแนวทางของตนระลึกถึงแววตาเสียงร้องอ้อมกอดน้ำตาของประชาชนที่ฝากความหวังให้กับพรรคก้าวไกลตระหนักถึงภาระที่ประชาชนส่งมอบให้พรรคก้าวไกลนับแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันนี้การเมืองไทยได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสู้จนกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนายปิยบุตรระบุตีนาเล่าโมเมนต์ล็อกคอหอมออยธนาบนเวทีคอนเสิร์ตตีนาเล่าโมเมนต์ล็อกคอหอมออยธนาบนเวทีคอนเสิร์ตเตรียมมอดช่วยจัดให้ทำเอาฝ่ายชายไปไม่เป็นถึงกับลั่นผมรักเขาสมเป็นคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์ที่แท้ทรูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีแกรมมี่อาร์เอสที่เรียกว่าสร้างความประทับใจมากมายให้กับแฟนเพลงอย่างมากคริสติน่าอากีล่านักร้องชื่อดังก็ได้สร้างโมเมนต์ความทรงจำให้กับแฟนๆด้วยเช่นกันด้วยการล็อกคอหอมแก้มออยธนานักร้องหนุ่มรุ่นน้องจนฝ่ายชายต้องออกมาโพสต์ข้อความผมรักเขาล่าสุดที่งานแถลงข่าวเกาเดอร์มาเปิดตัวนวัตกรรมออริจินอลคอลลาเจนไบออสติมูเลเตอร์ตีนาคริสติน่าได้เล่าโมเมนต์ประทับใจกับคอนเสิร์ตดังกล่าวกับคอนเสิร์ตแกรมมี่อาร์เอสที่เพิ่งจบไปเป็นคอนเสิร์ตที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาเป็นการรวมตัวของสองค่ายซึ่งเมื่อ 20-30 ปีที่ผ่านมามันเป็นไปไม่ได้พอมาวันนี้มีความรู้สึกว่าเรื่องดนตรีมันไม่มีพรมแดนเราเป็นคนที่รักดนตรีและเสียงเพลงเหมือนกันเราก็ควรจะทำงานด้วยกันได้พอมาร่วมงานกันน้องๆก็อาจจะมีความเกรงกันบ้างต้องบอกเลยว่าน้องๆ น่ารักกันทุกคนเราก็จะอยู่ในห้องของเราแต่พอได้มาร่วมงานกันเขาจะเป็นคนที่อ่อนน้อมกันทุกคนเลยน่ารักมากๆชื่นชมน้องๆทุกคนเลยดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันทุกคนหลายคนชมว่าศิลปินหน้าสตาฟกันไว้ทุกคน
ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพถ้าทุกคนทำงานกันอยู่ตรงนี้สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองจากข้างในออกกำลังกายมีวินัยเรื่องการกินทุกอย่างมีผลถ้าเราทำมันอย่างต่อเนื่องมันก็ส่งผลมาให้เรามีทุกวันนี้โมเมนต์บนเวทีกับออยธนาที่ล็อกคอหอมแก้มเขาตินาเป็นตัวแทนของทุกๆคนที่อยากทำเราคือผู้เสียสละออยเองก็ปลื้มเราอยู่แล้วด้วยมีน้องมาบอกเหมือนกันน้องน่ารักมากๆก็แกล้งเขาแหละตินาบอกกับมอดเดี๋ยวพี่ขึ้นเพลงนี้ออยเขาจะอยู่ขอบนอกมอดก็ผลักออยเข้ามาหาพี่ใกล้ๆนิดนึงนะเดี๋ยวพี่จะหอมออยออยร้องเพลงเกือบไม่ถูกไปต่อไม่ได้ตัวเราเขินพี่ไม่เขินนะก็เห็นฟีดแบคอยู่คนส่งมาให้เยอะมากก็บอกไปว่าเขาก็น่ารักน่าหอมหลังเวทีเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรจบบนเวทีถ่ายรูปรวมก่อนกลับบ้านก็ถ่ายรูปคู่กันออยบอกรักเราผ่านไอจีคอมพลีทแล้วเชื่อว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนปาร์ตี้สังสรรค์มารวมตัวกันมาทำความรู้จักกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสองค่ายเป็นอะไรที่ดีมากๆทุกคนน่าจะเอนจอยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวสิ้นปีนี้ขอเวลาพัก 2-3 วันแล้วก็จะกลับไปเข้ายิมคุมอาหารเพื่อคอนเสิร์ตของเราแล้วเป็นคอนเสิร์ตในรอบ5ปีได้แพลนนี้จริงๆมีมาเป็นปีแล้วแต่ติดโควิดก็เลื่อนมาเรื่อยๆสิ้นปีนี้ได้ชมกันแน่นอนเอาจริงๆถึงจะไม่ใช่คอนเสิร์ตเดียวแต่เราก็พยายามจะทำให้มันมีความใหม่มีความต่างอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาตินาซ้อมเยอะมากเลยนะเพราะเราต้องการให้ท่าเต้นมันมีความแตกต่าง 90% คือเปลี่ยนท่าใหม่เลยอาจจะมีเก็บท่าจำของแต่ละเพลงนอกนั้นคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยมันก็ต้องใช้การฝึกซ้อมใช้เอเนอร์จี้เยอะพอสมควรเพราะเราต้องโฮโชถึง3ชั่วโมงทำยังไงให้ยังเต้นได้ 100% เหมือนเดิมมันไม่ใช่ทำวันนี้แล้วมันจะทำได้นะตินาเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 2-3 เดือนเข้ายิมอาทิตย์ละ 2-3 วันคาร์ดิโออยู่ที่บ้านอาทิตย์ละ6วันครั้งละ1ชั่วโมงทุกเช้าตื่นมาสิ่งแรกกินกาแฟเสร็จก็คาร์ดิโอขอบคุณมากๆที่มีซีรีส์ให้ตินาได้ดูระหว่างคาร์ดิโอไม่อย่างนั้นตินาคงตายแน่ๆเลยอาทิตย์1 6วันตินาจะขึ้นเครื่องเดินคือแก่ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขเราจะไม่พูดว่าเราแก่เราต้องบอกว่าเราจะทำยังไงให้เราโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีสุขภาพที่ดีตินาเน้นตรงนั้นมากกว่าการอายุมากในสมัยนี้มันไม่จำเป็นต้องพูดถึงแล้วเรามาดูเรื่องการดูแลสุขภาพดีกว่าอายุมากขึ้นไม่มีใครหนีได้เราก็เคย15เคย20แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงให้สุขภาพดีมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่แค่ภายนอกนะถ้าเรามีความสุขและแข็งแรงจากข้างในมันก็จะออกมาภายนอกดูแลยังไงบ้างตินาดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเรื่องผิวพรรณจะให้ความสำคัญมากต้องบอกเลยว่าตินาเป็นคนเข้าคลินิกน้อยมากๆจะเน้นการดูแลสุขภาพผิวมากอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายถ้าหากว่าเราจะทำอะไรกับหน้าเราแล้วตินาเชื่อว่าเราต้องให้ความสำคัญว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าหุ่นก็ไม่ได้สตาร์ฟมากนะมันก็จะเป็นช่วงๆตินาไม่ได้โฟกัสว่าตัวเองจะต้องผอมเราผอมมากไม่ได้หรอกเราไม่ใช่เด็กเด็กแล้วถ้าผอมมากน่าจะไปก่อนเลยตินาให้ความสำคัญของการมีเชฟมากกว่าต้องมีเคิร์ฟนิดหนึ่งสุขภาพดูเฮลตี้